วันนี้ยกกันมาอีกแล้ว4ร้านเด็ดจากร้านเด็ดประเทศไทยนะคะงานร้านเด็ดแฟร์น่าเริงมากเลยพี่เพราะอะไรพี่ได้กินแล้วกินจนหอมชวนหิวมากคุณผู้ชมไปที่ร้านแรกกันเลย I am Pizza สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหยกขอโทษน้องหยกไม่ใช่พี่ไม่ได้มองอะไรเมื่อกี้เราประกาศว่าอะไรร้านอะไรร้านเด็ดไม่ใช่ร้านเด็ดประเทศไทยพิซซ่า I am Pizza นี่ I am Pizza ทำไมหอมทุเรียนอะพี่ใช่ร้านนี้เป็นยังไงคะสินค้าดีของเราคือสินค้าที่ขายดีนะคะก็จะเป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนแล้วก็เป็นในส่วนของพิซซ่าหน้าทะเลค่ะอันนี้คือถ้าทุกคนมาที่ร้านคือต้องชิมให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะพิซซ่าในความคิดของหนูคืออาหารคาวนะพี่แต่พอมาอยู่บนแป้งพิซซ่าของเราที่นุ่มนะคะแล้วก็เนื้อทุเรียนของเราเป็นเนื้อหมอนทองค่ะมันความหวานเจอกับแป้งที่นุ่มมันก็ลงตัวพอดีเลยค่ะอ๋อนี่แสดงว่าคิดขึ้นมาใหม่เพื่อร้านเราเหรอคะใช่ค่ะใช่ครับเมนูเด็ดเพื่อร้านเราแน่นอนใช่ค่ะมีพิซซ่าทุเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้จัดเป็นของคาวหรือของหวานคะเนี่ยจัดเป็นของคาวได้ค่ะเพราะว่าทุเรียนคือเราใช้เนื้อกรอบอะค่ะก็ค่ะอ๋อมีกระมีซอสมีชีสใช่ค่ะซอสสุดคือพวกซอสของเราเองครับผมทางบริษัทของเราทำขึ้นมาเองหมดเนี่ยคือจะยกไปที่งานร้านเด็ดแฟร์ครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับพี่แล้วพิซซ่าเราแบบนี้มีขายไหมที่นั่นอันเล็กๆมีครับผมมีเพราะว่ารู้ไหมเพราะน้องพี่เป็นคนชอบกินพิซซ่ามากแต่กินไม่หมดค่ะแต่เนี่ยคนเดียวหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดซื้อถาดใหญ่เราก็จะกินได้แค่หน้านั้นใช่ค่ะเอออันนี้อยากกิน4หน้ายังไงก็กินได้คนเดียวใช่ค่ะอันนี้คือถาดกำลังทานพอดี1คนแล้วก็ได้หลายหน้าด้วยค่ะอันนี้มีหน้าอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผักโขมนะคะอันนี้เป็นปูอัดไข่กุ้งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าทูน่าข้าวโพดแล้วอันนี้เป็นหน้าซีฟู้ดหรือทะเลค่ะร้านอยู่ที่บูธอะไรคะในงาน E02 ครับ E02 ใช่ครับถ้าเกิดว่าดูตอนนี้สดๆเนี่ยหนูจะสั่งเลยสั่งที่ไหนพี่ก็สั่งได้ตามทั่วประเทศแล้วครับผมมีแฟรนไชส์กว่า 1,000 กว่าสาขาโอ้แล้วก็เรียกว่าเซิร์ชเข้าไป I am Pizza นี่เจอแน่นอนครับสั่งได้ที่ร้านสาขาได้ใช่ครับเอออ่ะพี่กี้เตรียมชิมแล้วค่ะอันที่หนูจะชิมนี่คือหน้าอะไรพี่หน้าทุเรียนค่ะพี่หยกค่ะขอโทษนะคะพี่หยกอ่ะคุณตุ๊กกี้แพ้ทุเรียนไหมคะหนูกินทุกอย่างที่เข้ากับในปากได้พี่ตุ๊กกี้นี่ชอบทุเรียนมากแล้วโปรโมชั่นในงานมีอะไรมั้งคะโปรโมชั่นก็ของเราคือซื้อ5ถาดฟรี1ถาดครับผมซื้อไซส์ไหนฟรีไซส์นั้นครับซื้อ5ถาดฟรี1ถาดซื้อไซส์ไหนฟรีไซส์นั้นใช่ครับพี่ตุ๊กกี้กินยังเนี่ยถ้ามาจากร้านเด็ดประเทศไทยเราจะมีของไก่เนื้อวอลินฟรีให้ด้วยครับถ้าบอกว่ามาจากรายการห้องขับบันเทิงใช่ครับจะมีไก่นิวออรีนไก่นิวออรีนฟรีไซส์นี้แล้วนะคะใช่ค่ะไซส์นี้นี่มัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ค่ะ9ชิ้นเลยแถมเลยค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่ามาจากรายการห้องข่าวบันเทิงนะคะเดี๋ยวๆซ้ำดูบุญบาปเลยทำไมมันเข้ากันได้ดีมากเลยพี่ใช่ค่ะทุเรียนกับพิซซ่าเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะโอ้โหฝากร้านเราได้เลยค่ะพี่ครับผมของร้านแอมพิซซ่านะครับอยู่ที่บูธ E02 ครับผมไปในงานก็จะมีหลากหลายหน้าให้เลือกนะครับมาจากร้านเด็ดประเทศไทยแล้วก็ซื้อ5ฟรี1ครับผมใช่ครับซื้อ5ฟรี1บอกว่ามาจากห้องข่าวบันเทิงไก่นิวออร์ลีนไปอีก9ชิ้นใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะร้านต่อไปเลยพี่ตุ๊กกี้คะสวัสดีค่ะตุ๊กกี้อยู่นี่เนาะสวัสดีค่ะมันแน่นมันโว้มันใหญ่มันอลังการมันมหาศาลมากเลยหยกเอ้ยตัวเท่าแขนหยกอ่ะทำมาเฉพาะในงานนี้จริงๆค่ะตัวเท่าแขนหยกอ่ะน้องบอกว่าตัวเท่าแขนพี่เขาบอกว่าทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกั้งหรือว่าเป็นปูมันมาจากธรรมชาติเราให้เขาคัดให้มาให้สำหรับงานนี้เท่านั้นร้านเรามีชื่อร้านว่าปูดองอินเตอร์ปูดองอินเตอร์ค่ะโอ้จริงๆแล้วร้านเราหนักขายหลายอย่างไหมพี่มีหลายอย่างค่ะมีอะไรบ้างครับมีปูดองมีกั้งดองหอยดองกุ้งดองแล้วก็มีปูม้าดองมีดองทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ว่างานนี้งานร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3ของเราเด็ดสูงสุดที่มาโชว์วันนี้คืออะไรคะก็จะมีเป็นกั้งดองค่ะกั้งดองใช่ใช่กั้งไซส์นั้นกับกั้งไซส์นี้ทำต่างกันยังไงคะก็คืออันนี้จะเป็นไซส์ปกติที่ร้านเราขายแต่ว่าไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะจัดมาเฉพาะในงานที่จะวันที่26ถึงวันที่29นี้ค่ะไซส์นี้ไซส์ขายปกติที่ตุ๊กกี้ถืออยู่แต่ไซส์ที่หยกถือเมื่อกี้นี้ไซส์นี้เป็นไซส์พิเศษสำหรับร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3ใช่ค่ะจะมีขายแค่4วันเท่านั้นนะคะพี่ตุ๊กกี้อันไหนวันนี้จะให้น้องชิมอันไหนพี่จะมีชิมมีทั้งปูดองแล้วก็มีกั้งดองค่ะน้องชิมกั้งก่อนเลยนะคะ
คือจะบอกว่าคุณผู้ชมร้านที่มามีโอกาสที่มางานในห้องข่าวบันเทิงของเราเนี่ยก็หลายประเภทแล้วแต่ใครจะมาแต่ว่าความสำคัญคือการจัดร้านครั้งแรกที่เห็นประทับใจมากๆเลยใช่ค่ะเป็นแบบดองๆแบบไทยๆไทยๆมีใบตองน้องหยกขอความน้องหยกชิมด้วยค่ะหยกชิมชิมอะไรดีพี่ชิมกั้งงั้นหยกชิมปูชิมปูนะคะพี่น้องขออนุญาตลาดอีกทีนึงนะได้ค่ะได้ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราก็จะมี2แบบค่ะพี่ตุ๊กกี้มีซีฟู้ดแล้วก็มีซีฟู้ดปลาค่ะซีฟู้ดปลาหนูให้พี่เลือกว่าหนูจะตักอะไรปลาค่ะได้ก่อนอยู่แล้วต้องปลาแน่เลยแหมดูหน้าก็รู้ค่ะว่าอุดรเดี๋ยวนะพี่นะมีซีฟู้ดมีน้ำจิ้ม2แบบค่ะอุ๊ยจะมีเปลือกมันอยู่นะคะมีเปลือกนิดหน่อยนะใช่ค่ะต้องมือแล้วแหละพี่ต้องมือนะต้องมือแล้วแหละเอาต้องมือแล้วปูมีไซส์ใหญ่อันนี้ด้วยจะไปในงานด้วยกันทั้งหมด7ไซส์ใช่ค่ะน่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเราจะขายอยู่ที่650บาทอุ๊ย650เองเหรอคะใช่ค่ะใหญ่ตัวใหญ่มากอ่ะเป็นไงพี่ดุ๊กกี้ดิ้นไปก่อนเลยน้องอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นปูไข่นะคะอันนี้ปูไข่ดองใช่ค่ะใช่ค่ะปูไข่ดองอ่ะในระหว่างที่หยกชิมเดี๋ยวให้ฝากร้านเลยค่ะร้านนะคะร้านเลยจะถ้าเกิดว่าใครจะสั่งนะคะติดตามได้ที่เพจปูดองอินเตอร์นะคะแล้วก็จะตามได้ที่ Instagram ปูดองอินเตอร์0896866นะคะแล้วก็นอกจากนี้จะอยู่ในงานจะอยู่ที่บูธที่ A34 ค่ะโปรโมชั่นที่เจอในงานมีอะไรบ้างพี่ซื้อ3แถม1ไซส์ไหนก็ได้ซื้อ3แถม1ไซส์ไหนก็ได้ค่ะที่แถมก็คือจะแถมเป็นกุ้งดองหรือหอยดองให้ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะนี่ไปเจอนะคะย้ำอีกทีบูธที่ A34 ค่ะ A34 ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะร้านถัดไปค่ะร้านถัดไปของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มตำมาลาเดอร์มาลาเดอร์ค่ะนี่กำลังบอกว่าเรามาลาเดอร์นะนี่นะในงานของเราที่จะเกิดขึ้นนี้เมนูที่จะไปขายมีอะไรบ้างพี่นี่เลยค่ะเมนูเด็ดของเราก็คือส้มตำลืมผัวส้มตำลืมผัวผมไม่กินนานนะกลัวลืมนะอร่อยจนลืมค่ะอร่อยจนลืมแล้วก็มีอะไรอีกพี่นี่ค่ะคอหมูย่างค่ะอันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้แกงอ่อมค่ะแกงอ่อมฝั่งนู้นนะคะล่ะอันนี้น้ำตกกระดูกอ่อนอันไหนคะอันนี้หมูซิซาร์ค่ะโอ้ยซิซาร์จริงๆมันพุ่งตรงเนี้ยมันพุ่งตรงแก้มเนี่ยโอ้โหความเขาเรียกความเป็นอีสานแต่ว่าสร้างเขาเรียกคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองจุดขายอันนี้ลืมผัวเพราะว่าใช้ข้าวเหนียวลืมผัวใช่ไหมคะความเด็ดของข้าวเหนียวลืมผัวคือยังไงพี่คือเวลาเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกนุ่มแล้วก็กรุบกรอบมันจะกรุบกรุบนะคะนุ่มและกรุบกรอบแล้วส่วนสีขาวล่ะคะสีขาวเป็นข้าวเหนียวที่ห่อด้วยคอหมูย่างของเราค่ะทุกๆอย่างของเราเนี่ยทำมาจากตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเราตรงนี้ซอสมะขามชนิดหวานชนิดเปรี้ยวน้ำลาบซุปแซ่บน้ำจิ้มแจ่วนะคะอย่างอันนี้น้ำจิ้มแจ่วอ๋อน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วคือพูดง่ายๆคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะก็เหมาะกับอาหารอีสานที่สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะก็คือเราเป็นมีแบบขวดจำหน่ายแล้วไปที่งานก็บอกได้เลยว่าไปร้านเดียวถ้าชอบอีสานก็มีครบหมดล่ะถ้าติดใจก็ซื้อไปทานที่บ้านได้น้องขอชิมหน่อยค่ะพี่อันไหนดีได้ค่ะข้าวเหนียวลืมผัวนะดูซิกลับไปนี่จะจำหน้าได้ไหมค่ะร้านนี้อยู่ที่บูธเท่าไหร่คะในงานไอ35ครับไอ35โปรโมชั่นที่เกิดในร้านคืออะไรพี่ก็คือในงานเนี่ยคือเรามีตัวผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายด้วยครับค่ะก็คือเราจะมีส่วนลดให้ 10% 10% สำหรับลูกค้าที่มาซื้อในงานค่ะแล้วก็พวกนี้ไปด้วยไหมคะก็ไปด้วยไปด้วยเหมือนกันก็สามารถที่ไปชิมได้ที่มาจากตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ชิมเสร็จอร่อยก็ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ใช่ครับเป็นยังไงพี่ดุ๊กกี้ลืมผัวยัง สามีชื่ออะไรคะพี่คิดถึงอุดรเลยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยมากนุ่มจริงๆลืมจริงนี่ค่ะค่ะคอหมูคอหมูน้องนะคือมันในข้าวเหนียวนี่มันดีมากตรงที่คำเดียวได้ทุกอย่างเลยข้าวเหนียวตัวนี้เวลาทานเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายดีด้วยค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากถ้าเกิดว่าคนที่ดูจากรายการสดๆของเราตอนนี้พี่อยากซื้ออยากชิมเลยติดต่อที่ไหนคะคือสามารถติดต่อมาได้ที่เพจส้มตำแฟนเพจส้มตำมาลาเดอร์ได้เลยครับผมนี่นะติดต่อมาตามแฟนเพจส้มตำมาลาเดอร์ได้เลยนะคะอ่ะฝากร้านอีกทีหนึ่งค่ะก็ยังไงก็ขอฝากร้านส้มตำมาลาเดอร์ด้วยนะครับที่บูธ I35 ครับผมหรือใครที่สนใจแฟรนไชส์ของเราก็ขายแฟรนไชส์ด้วยแฟรนไชส์ร้านอาหารอีสานของเรา
ง่ายสะดวกสบายโดยผลิตภัณฑ์ของเราครับ i 3 5ย้ำอีกที i 3 5นะคะคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะร้านสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะไหนมีคนบอกว่าเป็นขนมหวานไหมคุณแม่เป็นอันนี้เป็นขนมพริกนะครับขนมพริกนะใช่ครับเป็นขนมพริกงากรอบนะครับคือปัจจุบันเนี่ยขนมพริกเนี่ยมันค่อนข้างมาที่นิยมในตลาดนะครับแล้วก็มีขายตามอินเทอร์เน็ตตามตลาดนะแต่แบรนด์ของเราทำมาเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ผสมเมล็ดเจียนะครับรู้จักเมล็ดเจียไหมครับเมล็ดเจียคือเมล็ดเจียคือเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับมันมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันดีไฟเบอร์สูงหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับก็คือเรานำเอาเมล็ดเจียมาผสมในขนมพริกของเรานะครับและอีกจุดเด่นนึงก็คือพริกของเราเนี่ยความเผ็ดน่ะหายไปมากถึง 90% นะครับเพราะว่าทุกเม็ดน่ะผ่านขั้นตอนในการกรีดเอาไส้ในแล้วก็ตัวเมล็ดออกเพื่อที่จะทำให้ความเผ็ดน้อยลงเพราะว่าบางเจ้าที่ชิมมาบอกได้เลยว่ายังมีความเผ็ดเหมือนหนูกินพริกคุณแม่คือก็ได้กินแค่นิดเดียวก็ไม่กินแล้วเพราะเผ็ดใช่ๆแต่นี่คือพูดไปก็อยากลองน้องหยกของเรามันแล้วก็คือเราจะมีรส4รสชาตินะครับรสแรกนะครับคือรสต้นตำรับนะครับจุดเด่นของรสนี้ก็จะในเรื่องของงาอัดแน่นทุกอนูนะครับแบบกรุบกรอบหอมงายังไงเรียนเชิญชิมได้ครับกรุบกรอบต้นตำรับฟ้าเขียวใช่ครับเชิญชิมกรุบกรอบหอมอันนี้ในจานคือรสต้นตำรับใช่ครับของเรามีทั้งหมด4รสชาตินะครับแล้วฝาส้มนะคะฝาส้มจะเป็นรสปูผัดผงกะหรี่ครับใช่ครับรสปูผัดผงกะหรี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับงั้นเดี๋ยวชิมปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่นะครับรสนี้ก็จะเข้มข้นในเรื่องของความเป็นซีฟู้ดแน่นๆแล้วก็เครื่องเทศหอมนะครับส่วนอีกรสชาตินึงนะครับยังไม่พอนะครับมีอีกรสชาตินึงคือรสไข่เค็มตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์เด็ดของเรานะครับเพราะว่าเราใช้ไข่เค็มแท้ๆนะครับฝาสีทองอันนี้เหรอคะใช่ครับฝาสีทองแล้วก็ตัวนี้เราใช้ไข่เค็มแท้ๆสุดจากสิงคโปร์นะครับก็คือจะได้ความหอมความมันเหมือนกินหนังปลากรอบไข่เค็มจากสิงคโปร์ไข่เค็มอร่อยอ่ะใช่แล้วฝาดำอะคะฝาดำคือขายดีอันดับ2ครับคือเห็ดทรัฟเฟิลนะครับก็คือเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีมูลค่าแพงมากนะครับแต่เรานำอยากให้ลูกค้าได้กินของดีๆความของทรัฟเฟิลเนี่ยก็จะหอมฟุ้งละมุนเหมือนเป็นรสชาติแบบผู้ดีกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินอะไรก็ชอบอ่ะถ้าไปในงานคุณพี่ถ้าไปในงานโปรโมชั่นที่เกิดในงานร้านเน็ตแฟร์เราครับใช่ครับถ้าเกิดโปรโมชั่นในงานนะครับกระปุกเหลือ150 บาทเพราะปกติเราขาย169 บาทนะครับแล้วก็ไม่พอครับสำหรับผู้ชมห้องข่าวบันเทิงนะครับซื้อ4 กระปุกแถมฟรี1 ซองนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับบูธของเราตั้งอยู่ที่บูธอยู่ที่G01นะครับอยู่ประตูทางออกทางเข้าของฮอ11นะครับแวะมาชิมได้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจตอนนี้นะคะติดต่อได้ตรงไหนคะก็ได้ที่ Facebook กับ Instagram ของเรานะครับก็คือเพจChiatoro นะครับ CHIATORO.BKK นะครับแล้วพ่อค้ามีเบอร์ส่วนตัวไหมคะมีครับแม่เนียนเลยเนียนเลยขนมแซ่บแล้วพ่อค้าก็แซ่บกว่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละค่ะวันนี้คือ4ร้านจากร้านเด็ดแฟร์ที่จะไปเจอคุณผู้ชมในช่วงวันที่26 27 28 29สำคัญกว่านั้นคือนอกเหนือจากร้านเด็ดของเราก็จะมีศิลปินดาราไปเปิดบูธไปเปิดร้านขายเช่นเดียวกันพี่ดุกี้เอาไปพี่ดุกี้ไปน้องหยกเอาไปนาเน็กเอาไปอุ้ยหลายท่านเลยคุณเอชิรากรทุกคนเลยที่ไปร่วมกันขายสำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมไปกันนะคะ26 27 28 29 4วันเท่านั้นนะคะร้านเดสแฟร์ครั้งที่3ที่เมืองทองธานีนะคะค่ะเข้างานฟรีใครมาขายบัตรไม่ต้องซื้อเดินเข้าไปเลยสำคัญกว่านั้นคือนะคะวันที่29นะคะพบกับมินิคอนเสิร์ตจากตุ๊กกี้นะคะบอกได้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนของแจกเรียบค่ะนะคะอาจไปพบกันที่นั่นวันนี้โยกและพี่ตุ๊กกี้แล้วก็ทั้ง4ร้านลาไปก่อนตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ